ในข้อสังเกตถึงนัยยะแฝงของคำว่าศรีอริยะในแถลงการคณะราษฎรฉบับที่1ที่นายปรีดีเป็นผู้ร่างขึ้นนั้นผู้ที่ทราบเรื่องนี้ดีที่สุดก็คงจะไม่พ้นนายประยูรพมรมนตรีหนึ่งในสมาชิกคณะผู้ก่อการปฏิวัติที่เคยประชุมที่ฝรั่งเศสซึ่งเคยพูดถึงปูมหลังของนายปรีดีสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสและเบื้องหลังความหมายของคำว่าศรีอริยะโดยระบุไว้ในหนังสือบันทึกชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้าเอาไว้ว่าข้อสังเกตที่เกี่ยวกับการหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการให้ความคิดในการดำเนินการยึดอำนาจการปกครองนั้นการค้นหาความรู้ไปได้ไม่เท่าไรคุณหลวงประดิษฐ์หรือนายปรีดีพนมยงก็ได้ก่อกรรมวิบากขึ้นในการพาข้าพเจ้าเข้าไปในข่ายคอมมิวนิสต์คือหนังสือพิมพ์คอมมิวนิสต์ห้องสมุดคอมมิวนิสต์ณที่ประชุมคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่นานนักตำรวจฝรั่งก็เริ่มสนใจติดตามและรายงานพฤติการต่างๆของเราให้สถานทูตไทยในกรุงปารีสทราบเป็นเรื่องที่วุ่นวายและหมายหัวไว้ข้าพเจ้าได้ต่อว่าคาดคั้นหลวงประดิษฐ์ไว้ว่ายังไม่ทันคิดการใหญ่ได้กี่วันก็ถูกตำรวจและถูกทางราชการเพ่งเล็งเสียแล้วขอให้ยุติเรื่องการดำเนินการติดต่อกับองค์การคอมมิวนิสต์โดยเด็ดขาดและขอให้รับหลักประชาธิปไตยซึ่งจะต้องถือความเห็นส่วนมากเป็นใหญ่ต้องฟังเสียงข้างมากแต่ถ้าหากประชาชนส่วนใหญ่จะสนใจเป็นคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าก็ต้องถอนตัวแต่ในที่สุดก็ถูกส่งตัวกลับประเทศไทยในฐานะที่มีพฤติการเป็นคอมมิวนิสต์หลวงประดิษฐ์ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้รอไว้จนเสร็จการสอบไล่เป็นด็อกเตอร์อังดรัวรับปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิตหลวงประดิษฐ์เดินทางกลับพระนครได้ขนเอาตำราลัทธิคอมมิวนิสต์จำนวนมากไปด้วยคุณหลวงสิริราชไมตรีผู้ร่วมคิดแต่แรกเริ่มได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบจึงได้โทรเลขไปถึงหลวงประดิษฐ์ในเรือเดินสมุทรที่เมืองโคลัมโบความว่าให้ส่งหนังสือศรีอารยะต่อมาเดือนเศษก็มีรถแวนนำหนังสือคอมมิวนิสต์กองใหญ่มาส่งไว้ที่หน้าประตูบ้านพักของข้าพเจ้าพร้อมทั้งมีหมายของตำรวจแจ้งว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาให้ออกนอกประเทศไปโดยพลันข้าพเจ้าจำต้องออกไปอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลายเดือนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากหัวหินถึงพระนครเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา 10:45 น.นายปรีดีและคณะราษฎรจำนวน9คนได้มาขอเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อทูลเกล้าถวายร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2475และพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเพื่อให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยโดยนำรถถังมาจอดประกาศศักดาไว้ที่หน้าวังสุโขทัย 4-5 คันก่อนที่จะเข้าเฝ้านั้นพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรสมุหราชองครักษ์ได้นำพระราชปรารภมาบอกกล่าวให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่สามารถจะเจรจากับคณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต้การขู่เข็นของรถถังได้ขอให้ถอยพวกยานเกราะออกไปให้พ้นพระราชวังทั้งนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้ระบุชัดเจนนักว่าคณะราษฎรได้ถอยรถถังที่นำมาจอดล้อมวังสุโขทัยไว้หรือไม่อย่างไรก็ตามในขณะที่เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเครื่องแบบทหารได้ทรงลุกขึ้นประทับยืนและตรัสทักทายว่าข้าพเจ้ายืนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราษฎรนับเป็นพระราชอิริยาบถที่สำคัญยิ่งเนื่องจากในวัฒนธรรมสยามพระมหากษัตริย์จะทรงประทับนั่งเสมอและประชาชนจะถวายบังคมในวันนั้นนายปรีดีเป็นตัวแทนคณะราษฎรกราบทูลว่าประกาศคณะราษฎรทุกเล่มไม่ถูกเรียกเก็บคืนหมดแล้วและกราบขอพระราชทานอภัยโทษอีกทั้งได้ยื่นร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช2475ให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยโดยมาตรา3ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าบรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านั้นไม่ว่าของบุคคลใดๆในคณะราษฎรหากว่าจะเป็นการละเมิดบทกฎหมายใดๆก็ดีห้ามไม่ให้ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระเมตตาประทับตาบนเอกสารพระราชทานอภัยโทษแก่สมาชิกคณะราษฎรทุกคนที่ได้ก่อการปฏิวัติดังกล่าวจากนั้นคณะราษฎรได้ปล่อยองค์ประกันทั้งหมดที่จับกุมไว้และส่งกำลังตามไปควบคุมที่บ้านรวมทั้งบังคับให้ทุกพระองค์ออกจากราชการยกเว้นกรมพระนครสวรรค์วรพินิจที่ทรงถูกบังคับให้เสด็จออกนอกประเทศอย่างกระทันหันโดยรถไฟเพราะเกรงว่าในอนาคตจะมีโอกาสก่อกบฏต่อคณะราษฎรมากที่สุดและในวันที่26มิถุนายนนั้นเองนอกจากคณะราษฎรจะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนายปรีดีได้นำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2475ขึ้นทูลเกล้าถวายและขอให้พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยในทันทีแต่พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ขออ่านดูก่อนฝ่ายคณะราษฎรให้เวลาพระองค์เพียง1ชั่วโมง
และได้ขอร้องให้พระองค์ทรงอ่านทั้งหมดโดยเร็วแต่พระองค์ไม่สนพระทัยได้เสด็จไปยังห้องอื่น1ชั่วโมงผ่านไปจึงเสด็จกลับมาสนทนากับคณะราษฎรพร้อมกับตรัสว่าเวลามีน้อยและมีบางเรื่องที่ไม่เข้าพระทัยทั้งหมดจากบันทึกของนายประยูรพมรมนตรีได้กล่าวไว้ว่าพระองค์ทรงถามพระยาทรงว่าได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้วหรือยังพระยาทรงกราบทูลว่ายังไม่ได้อ่านทรงหันมาถามนายประยูรว่าได้อ่านหรือยังนายประยูรกราบทูลตอบว่าไม่ได้อ่านเพราะไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่ได้ทราบว่าพระยาทรงได้กำชับหลวงประดิษฐ์ไว้มั่นคงแล้วว่าให้ร่างแบบอังกฤษที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญซึ่งรับสั่งว่าต้องการจะให้เป็นเช่นนั้นแต่นี่เรื่องอะไรกันถึงจะต้องใช้คำเสนาบดีว่าคณะกรรมการราษฎรซึ่งเป็นแบบรัสเซียแบบคอมมิวนิสต์ทรงไม่เข้าใจว่านี่มันอะไรกันพระยาทรงตะลึงอึ้งอยู่ชั่วครู่จึงกราบบังคมทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานสารภาพรับผิดที่ไม่ได้อ่านมาก่อนขอพระราชทานอภัยโทษและขอถวายสัตว์ว่าจะไปร่างมาใหม่ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการทรงตรัสว่าถ้าพระยาทรงรับรองว่าจะไปแก้ไขกันใหม่ฉันก็จะยอมเชื่อพระยาทรงแต่อย่างไรก็ตามวันนี้หัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่เซ็นรับสั่งให้กลับไปแก้ไขแล้วนำมาเสนอใหม่ในอีก2วันข้างหน้าพวกที่เข้าเฝ้าก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกทยอยเดินออกมายืนที่ลานพระราชวังพระยาทรงโกรธมากถึงกับชี้หน้าหลวงประดิษฐ์แล้วพูดว่าคุณหลวงทำฉิบหายป่นปี้ไม่ทำตามที่บอกกล่าวกันไว้ทำอะไรไปนอกเรื่องฉิบหายหมดแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระยาทรงกับหลวงประดิษฐ์ก็แตกร้าวลึกลงไปอย่างไม่มีทางที่จะประสานกันได้อีกตั้งแต่วันนั้นนายประยูรพมรมนตรีได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่าการที่นายปรีดีได้รับมอบหมายจากพระยาทรงสุรเดชให้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำชับไว้มั่นคงว่าให้ดำเนินการตามแบบประเทศอังกฤษซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญและเป็นผู้เขียนคำประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งนอกจากคำร่างรัฐธรรมนูญจะไม่เป็นอย่างที่ตกลงกันไว้แล้วประกาศคณะราษฎรทั้ง2ฉบับก็ไม่เหมือนกันฉบับที่พระยาพหลเป็นผู้เขียนก็ไม่เหมือนกันอีกกล่าวคือฉบับแรกที่แจกจ่ายต่อประชาชนกล่าวว่าถ้าไม่ยอมคณะราษฎรจะหาบุคคลสามัญมาเป็นประมุขซึ่งหมายความว่าจะเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐฉบับที่ทูลเกล้ากล่าวว่าถ้าไม่ยอมคณะราษฎรจะได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินโดยเลือกจากเจ้านายพระองค์อื่นที่เห็นควรขึ้นเป็นกษัตริย์แทนการเปลี่ยนข้อความในประกาศคณะราษฎรนี้อาจเป็นเพราะฉบับแรกเป็นการประกาศความต้องการลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างออกนอกหน้าเกินไปและแน่นอนที่สุดว่าคณะราษฎรประเมินความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนสยามผิดพลาดเพราะท้ายที่สุดแล้วคณะราษฎรเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าทั้งประชาชนทหารและข้าราชการส่วนใหญ่ยังคงรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของตนอยู่และประกาศคณะราษฎรฉบับแรกที่นายปรีดีเป็นผู้เขียนนั้นช่างแตกต่างและขัดแย้งกับคำสัญญาของคณะราษฎรที่ได้ตกลงกันในกลุ่มก่อนการปฏิวัติแล้วว่าจะต้องรักษาพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่การใช้ข้อความว่าคณะราษฎรจะหาบุคคลสามัญมาเป็นประมุขเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากคำว่ารักษาพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไปไกลลิบ 15:30 น.ของวันที่27มิถุนายนคณะราษฎรได้ไปที่วังสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับฟังคำตอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 17:00 น.ตามที่ตกลงกันไว้พระองค์ได้เสด็จออกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้เป็นผู้นำรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าถวายให้พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยพระองค์ได้ตรัสกับผู้นำคณะราษฎรว่าข้าพเจ้าได้ลงนามในรัฐธรรมนูญนี้และระบอบรัฐธรรมนูญราชาธิปไตยได้บังเกิดขึ้นแล้วข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสละราชสมบัติข้าพเจ้ายอมรับคำวิจารณ์ที่ว่าข้าพเจ้าไร้ความสามารถและไม่สามารถสร้างความเจริญให้มันเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ยอมแต่ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทความสามารถทั้งหมดโดยความสุจริตใจเพื่อความผาสุกของประชาชนแต่ประกาศของคณะราษฎรนั้นได้วิจารณ์และโจมตีการปกครองของข้าพเจ้าอย่างรุนแรงมากที่สุดการถูกโจมตีขนาดนี้ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดสามารถดำรงพระยศอยู่ได้ข้าพเจ้าไม่มีรัชทายาทและพลานามัยก็ไม่แข็งแรงข้าพเจ้าน่าจะสละราชสมบัติและใช้ชีวิตที่เหลือโดยสงบสุขชีวิตของข้าพเจ้าและพระราชินีทั้งสองคนมีค่าใช้จ่ายไม่มากฝ่ายผู้นำคณะราษฎรเมื่อได้รับฟังพระราชดำรัสแล้วก็ตกใจเพราะเกรงว่าถ้าหากเกิดการสละราชสมบัติขึ้นจริงคณะราษฎรก็จะขาดความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจึงได้อ้อนวอนต่อพระองค์และสัญญาว่าจะทำการแก้ไขบรรเทาเนื้อหาของประกาศคณะราษฎร
คำสัญญาของคณะราษฎรในครั้งนี้ได้ยับยั้งพระราชประสงค์อันเด็ดเดี่ยวที่จะสละราชสมบัติของพระองค์ได้เป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นพระองค์ได้ทรงหยิบปากกาขึ้นอย่างช้าๆและเขียนคำว่าชั่วคราวไว้ในย่อหน้าแรกของร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินและทรงลงพระปรมาภิไธยในร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินนั้นด้วยพระองค์ทรงมีพระราชดำริว่าธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่เกิดขึ้นอย่างชุลมุนนั้นทำให้เป็นธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราวและตั้งคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญการปกครองแผ่นดินขึ้นใหม่เพื่อการสถาปนาธรรมนูญการปกครองแผ่นดินขึ้นอย่างถาวรต่อไปรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยจึงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งแก่คณะราษฎรว่าให้ใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญนี้เป็นการชั่วคราวโดยให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งคณะอนุกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้มีเสถียรภาพมากขึ้นพระองค์พระราชทานความร่วมมือแก่คณะราษฎรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้เข้าสู่ความสงบเรียบร้อยและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การสูญเสียในบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงพระราชปฏิภาณไหวพริบของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความรอบคอบทั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับและมีความตึงเครียดอย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเริ่มระบบรัฐธรรมนูญและได้เตรียมการร่างรัฐธรรมนูญไว้แล้วแต่ก็ต้องยอมรับการบีบบังคับของคณะราษฎรในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกความยากลำบากในพระราชหฤทัยของพระองค์เป็นอย่างไรก็เกินกว่าที่เราจะคาดเดาได้พวกข้าราชบริพารที่อยู่ในสถานที่ที่พระองค์ทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญชั่วคราวเมื่อทราบความนึกคิดของพระองค์แล้วทุกคนก็ก้มหน้าและส่งเสียงร้องไห้ซึ่งเรื่องราวก็ควรที่จะเป็นไปเช่นนั้นเล่ากันว่าในหลวงทรงพระกันแสงเมื่อเห็นพระยาศรีวิสารวาจาหรือนายหุ่นหุ่นตระกูลและตรัสว่าตาหุ่นแกรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าฉันจะให้รัฐธรรมนูญทำไมจึงต้องทำให้ฉันอับอายเขาถึงเช่นนี้พระยาศรีวิสารก็ร้องไห้ทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เห็นด้วยเลยจริงๆและมีหลายคนที่อายในหลวงจนร้องไห้ไปด้วยกันพอกลับกันแล้วในหลวงก็ประชวนพระวาโยถึงสลบต้องฉีดยาและถวายการพยาบาลอยู่ตลอดคืนในตอนบ่ายวันนั้นเองรัฐบาลได้ประกาศให้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่ทำการรัฐสภาสยามมีการชักธงชาติขึ้นสู่พระที่นั่งเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่ราชการและได้ประกาศวิทยุเป็นทางการทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวไทยมีประชาชนมาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปซึ่งบันทึกของพระยาทรงสุรเดชเองได้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ไว้ว่าเมื่อวันประกาศรัฐธรรมนูญที่พระที่นั่งอนันตสมาคมวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ต้องราษฎรให้เข้าไปฟังในพระที่นั่งกันเสียแทบแย่และก็ได้จำนวนราษฎรสักหยิบมือเดียวไปยืนฟังโดยไม่รู้เรื่องอะไรหากจะมีละครให้ดูและมีเจ๊ก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วควรจะไปมากกว่านั้นมากในปีต้นๆที่มีราษฎรไปงานรัฐธรรมนูญกันมากนั่นไม่หมายความว่าเพราะเข้าใจและเริ่มใส่การเปลี่ยนแปลงหากต้องการเที่ยวสนุกเท่านั้นไม่ต้องการรู้อะไรไปมากกว่าการมีมหรสพอะไรที่ไหนวันใดเท่านั้นวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475แม้ว่าในที่สุดคณะราษฎรจะประสบความสำเร็จในการบังคับพระมหากษัตริย์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่คณะราษฎรได้ร่างขึ้นแต่ความผิดพลาดภายในร่างชั่วคราวฉบับนี้กลับสะท้อนให้เห็นความแตกแยกทางความคิดภายในคณะราษฎรที่ซ่อนเร้นระหว่างกันแม้ว่าการปฏิวัติสยาม2475จะได้รับอิทธิพลเรียนแบบปฏิวัติฝรั่งเศสของรอแบสปีแยร์โดยหวังผลเพียงจำกัดพระราชอำนาจกษัตริย์ให้อยู่ใต้กฎหมายและให้มีระบบสภาเหมือนอังกฤษแต่ผู้นำคณะราษฎรบางส่วนกลับพยายามให้เกิดรัฐธรรมนูญแบบบอลเชวิคซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อมาสิ่งที่น่าสนใจคือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ระบุชัดเจนตั้งแต่มาตรา1ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายและมาตรา2ระบุว่าบุคคลที่สามารถใช้อำนาจแทนประชาชนได้นั้นคือพระมหากษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลแม้ว่ามาตรา3จะระบุบางส่วนว่ากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศก็ตามแต่ในมาตรา7กลับระบุว่าการกระทำใดๆของกษัตริย์ต้
ต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วยโดยได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้มิฉะนั้นเป็นโมฆะอีกทั้งบางส่วนที่ปรากฏในมาตรา8ระบุว่าถ้ากษัตริย์ไม่ได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงเหตุผลที่ไม่ยอมทรงลงพระนามก็มีอำนาจส่งพระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากกษัตริย์ไม่เห็นพ้องด้วยสภามีอำนาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บีบบังคับและจำกัดพระราชอำนาจในการตัดสินพระทัยของพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีแนวทางที่จะวางรากฐานโครงสร้างอำนาจในระยะยาวแบ่งเป็น3สมัยโดยถูกระบุเอาไว้ในมาตรา10โดยสรุปว่าสมัยที่1ให้คณะปฏิวัติใช้อำนาจแต่งตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้น70นายเป็นสมาชิกสภาโดยไม่มีการเลือกตั้งเมื่อขึ้นสมัยที่2ภายใน6เดือนสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคน2กลุ่มในจำนวนครึ่งต่อครึ่งโดยกลุ่มแรกมาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดละ1คนเป็นตัวแทนของคน 100,000 คนแต่กลุ่มที่2คือสมาชิกคณะปฏิวัติผู้เป็นสมาชิกในสมัยที่1ต้องมีจำนวนเท่ากับผู้แทนราษฎรสมัยที่3สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งภายใน10ปีนับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2475โดยประชาชนต้องมีการสอบได้ชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการสมัครผู้แทนราษฎรแม้ว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญฉบับชั่วคราว2475จะมีแนวทางปฏิรูปชาติที่หวังผลลากยาวไปถึง10ปีทว่าความเป็นจริงในประวัติศาสตร์นั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับถูกยกเลิกไปในเวลาไม่กี่เดือนแต่ผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2475นั้นทำให้คณะปฏิวัติบางส่วนได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่สมัยแรกโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแต่อย่างใดอีกทั้งธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นดีว่าในเวลานั้นประชาชนภายในชาติยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ดีพอดังนั้นเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนห่ามจึงมีเขาความจริงเป็นปรากฏขึ้นในกฎหมายฉบับแรกที่คณะราษฎรเป็นผู้ร่างขึ้นเองวันที่28มิถุนายนได้มีการประชุมสภาขึ้นเป็นครั้งแรกณพระที่นั่งอนันตสมาคมคณะราษฎรได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นจำนวน70นายซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกคณะราษฎรที่เคยก่อการปฏิวัติและผู้ที่สนับสนุนคณะราษฎรโดยไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาแต่ได้ถือเอาหลัก6ประการของคณะราษฎรที่บังคับให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นนโยบายของรัฐบาลสภาผู้แทนดังกล่าวได้เลือกพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเลือกประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรัฐมนตรีโดยพระยาพหลได้เสนอพระนามพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะความใกล้ชิดมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ถูกนายปรีดีสกัดเอาไว้เนื่องจากไม่ไว้ใจเพราะมีจิตใจดำรงความเป็นเจ้านายที่ประชุมจึงปัดตกส่วนนายปรีดีเสนอชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยไม่มีใครคัดค้านที่ประชุมได้มีมติเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งว่ากันตามจริงการแต่งตั้งตำแหน่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มคณะราษฎรเท่านั้นความพ่ายแพ้ของพระองค์เจ้าบวรเดชในครั้งนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ได้กลายเป็นเหตุยุ่งยากในเวลาต่อมาส่วนเหตุที่คณะราษฎรเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้นเนื่องจากเห็นว่าประชาชนยังผูกพันต่อพระมหากษัตริย์อยู่มากอีกทั้งไม่เข้าใจระบบการปกครองใหม่ยากที่จะหักดิบลงได้จึงต้องการให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาผู้ซึ่งมีภรรยาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นผู้ประสานรอยร้าวระหว่างคณะราษฎรกับพระเจ้าอยู่หัวให้บรรเทาลงในวันเดียวกันนั้นได้มีการถกเถียงกันในหมู่ผู้บริหารประเทศว่าการใช้ชื่อคณะกรรมการราษฎรนั้นจะเหมือนกับสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียช่วงปีคริสตศักราช1920หรือพุทธศักราช2463หรือไม่แต่นายปรีดีได้คัดค้านอย่างเข้มแข็งและยืนยันที่จะใช้คำนี้ในทันทีที่ได้รัฐบาลคณะกรรมการราษฎรก็เกิดการปฏิรูปกองทัพขนาดใหญ่โดยพระยาทรงสุรเดชเช่นการยกเลิกหน่วยทหารระดับกองทัพกองพลและกรมลงและให้ระดับกองพันขึ้นตรงกับผู้บัญชาการเหล่ายศทางทหารสูงสุดคือพันเอกเท่านั้นทำให้ในพลทั้งหลายในเวลานั้นต่างไม่มีอำนาจและถูกออกจากราชการเรื่องนี้พระยาทรงกล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพเทียบเท่าสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลได้ส่งนายสงวนตุลารักษ์สมาชิกคณะราษฎรที่เคยไปปิดโรงเรียนสวนกุหลาบกลับไปเยือนสถานศึกษาต่างๆในพระนคร
เพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องรัฐที่รัฐธรรมนูญโดยอธิบายให้เห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของขลังอยู่ในลำดับเดียวกับพระมหากษัตริย์และพระพุทธรูปอีกทั้งได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมาคมคณะราษฎรส่วนนายทวีบุญเกตได้ไปชักชวนคนให้เข้ามาร่วมสมาคมคณะราษฎรที่วังสรานรมซึ่งในภายหลังกลายเป็นที่ทำการสมาคมคณะราษฎรแต่กว่าจะได้ถูกจดทะเบียนเป็นสมาคมคณะราษฎรจริงๆก็ล่วงเลยไปจนถึงเดือนสิงหาคม2475โดยสมาคมคณะราษฎรนี้มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของคณะราษฎรเป็นอย่างมากจนถึงเหตุการณ์สงครามกลางเมือง2476สมาคมคณะราษฎรเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปชาติที่คณะราษฎรได้เตรียมวางแผนเอาไว้เพื่อใช้เผยแพร่หลัก6ประการของคณะราษฎรอีกทั้งปฏิวัติวัฒนธรรมและการศึกษาในระดับเยาวชนเช่นการเป็นแม่แรงสำคัญในการจัดงานวันรัฐธรรมนูญในปีต่อๆมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นสมาคมที่มีไว้เพื่อใช้เป็นกองกำลังติดอาวุธปราบปรามผู้ไม่หวังดีต่อคณะราษฎรสมาคมคณะราษฎรไม่เพียงจะเป็นองค์กรใหม่ทางการเมืองหากจะยังมีกำลังพลเรือนติดอาวุธคอยทำการปกป้องคณะราษฎรแนวความคิดนี้มาจากพื้นฐานของความไม่มั่นใจว่าจะสามารถยึดกลุ่มกองทัพได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นจึงต้องใช้วิธีปลุกราษฎรให้ติดอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูระบอบใหม่อย่างไรก็ตามแนวคิดจัดตั้งกองอาสาสมัครและกองพลเรือนไม่มีผลต่อการจัดตั้งจริงมีเพียงกองนักสืบเท่านั้นที่ได้รับการจัดตั้งนอกจากนั้นเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลคณะกรรมการราษฎรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่กี่วันจึงต้องมีการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับชั่วคราวโดยบรรณาธิการต้องส่งต้นฉบับให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนตีพิมพ์เพื่อสกัดข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อคณะราษฎรและเพื่อมิให้ประชาชนคิดก่อกบฏในช่วงเวลานั้นแหล่งที่รวบรวมข่าวได้มากที่สุดคือที่โรงพิมพ์ศรีกรุงเพราะบรรดาประกาศต่างๆของคณะราษฎรถูกนำไปตีพิมพ์ที่นั่นมากที่สุดและในวันที่28มิถุนายนนั้นเองหนังสือพิมพ์ศรีกรุงได้ตีพิมพ์บทความโฆษณาชวนเชื่อของคณะราษฎรเขียนโดยหลวงอนุรักษ์รัฐการซึ่งปัดข่าวลือเกี่ยวกับการก่อกบฏต่อต้านคณะราษฎรในคอลัมน์พฤติภาพแห่งการกระทำของคณะราษฎรโดยจะกล่าวอย่างสรุปว่าข่าวลือเกี่ยวกับการก่อกบฏของพระองค์เจ้าอาทิตย์ตำรวจและทหารจากนครปฐมรวมทั้งข่าวลือที่ทหารฝ่ายเหนือรวบรวมกำลังมาปราบคณะราษฎรนั้นไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องที่เชื่อไปว่าจะมีการทำร้ายแก่พระราชวงศ์หรือขู่เข็นบีบคั้นต่างๆนานานั้นก็หาเป็นเรื่องจริงไม่และที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงรับรองด้วยลายพระราชหัตถเลขาว่าสิ่งใดที่คณะราษฎรทำไปนั้นทรงเห็นชอบด้วยทุกประการจึงขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบและตั้งใจช่วยงานคณะราษฎรความสุขความเจริญจะมาถึงทุกคนโดยเร็วพลันจากประกาศคณะราษฎรฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญให้เห็นว่าคณะราษฎรเข้าถึงและควบคุมการสื่อสารในสมัยนั้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาราษฎรในระบบใหม่แต่หากมองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆเสริมแล้วคณะราษฎรไม่มีความมั่นใจในเสถียรภาพของการปฏิวัติในครั้งนี้จึงปิดบังความจริงเกี่ยวกับการปฏิวัติเพียงเพื่อให้ประชาชนยอมซีโรราบและกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใหม่แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยนับถือกันมาอย่างช้านานYou